ายที่มอเตอร์โฟกัสกับข้าพเจ้าโจเอเวนเจอร์วันนี้ข้าพเจ้าสี่มาขอแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคในการขับรถออฟโรดเทคนิคที่ข้าพเจ้าสี่มาขอแนะนำในมื้อนี้นั่นคือเทคนิคในการขับออฟโรดที่มีทางค่อยสั้นและก็เป็นบวกเป็นต่มค่อนข้างจะเมินละดินนังหมูครับแนวใดเราต้องเตรียมอุปกรณ์ของรถซะก่อนถ้าหากว่ามีความจำเป็นในการแต่งก็ควรที่จะโยกสูงขึ้นมาประมาณสัก3นิ้วบ่ให้เกินนี่และยางควรจะเป็นยางมัดซึ่งเป็นดอกเนาะขนาดใหญ่เฮ็ดให้เกาะถนนที่มันเป็นขี้ต่มนี่ได้ดีสิ่งสำคัญเมื่อเฮามาฮอดจุดนี้เนาะเฮาต้องลงจากรถซะก่อนแล้วก็ยางเบิ่งลายซะก่อนว่าจะไปลายไส้ลายขั่วลองพิจารณาก่อนว่าถ้าไปลายไส้ไปได้บ่ไปลายขั่วไปได้บ่ต้องไปตามลายปั๊บไปที่โหมดโฟโลจากนั้นแล้วเนาะใส่เลข2ค่อยๆปล่อยขาดและเหยียบคันเร่งค่อยๆเติมเข้าไปให้รถนี้ออกโตพอควรระวังเฮาบ่ควรที่จะเร่งออกไปถ้าเฮาเร่งออกไปปัญหาเกิดขึ้นอยู่2อย่างอย่างที่1ท้ายรถสิมีการสะบัดและทรายอย่างที่2รถของเฮาอาจจะตกลายหรือว่าเปลี่ยนลายได้โดยที่เฮาบ่ตั้งใจพวกเฮาเอื้อนกันคือว่าล้อหลังสิเกิดการแซงล้อหน้านั่นเองซึ่งสิก่อให้เกิดอันตรายหลายรถสามารถจะปีนขวบได้เพราะฉะนั้นเฮาจะต้องค่อยๆเติมคันเร่งถ้าหากว่ากำลังรถสิเบิดก็ค่อยเติมลงไปค่อยๆเร่งขึ้นไปเร่งไปเรื่อยๆเนาะหากว่าเฮาเร่งแล้วรถยังบ่ไปได้เฮาเหยียบตึมขึ้นไปอีกเนาะเพื่อให้ล้อมันฟรีให้ดิบล็อกไฟฟ้าข้างหลังเฮาเพราะว่าเชฟโรเลต์โคโรโดนี่เป็นดิบล็อกไฟฟ้าสะบัดเอาขี้ต่มต่างๆอยู่ในตีนของมันนี่ออกลุดออกเมื่อลุดออกแล้วดอกยางสิไปเกาะเอากับต่มเอากับดินที่มันแข็งๆนี่เฮ็ดให้เฮารถเฮานี่สามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ถ้าหากว่าเฮาเทคแล้วเนาะ1เทื่อ2เทื่อยังไปบ่ได้บ่ควรสิเทคเทื่อที่3ควรจะลงมาจากรถและพิจารณาว่าสิเฮ็ดจังได๋สิวินบ่หรือจะถอยเนาะลงจากรถซะก่อนใจเย็นๆค่อยๆคิดเบิ่งว่าสิเอาแนวใดและขอเสริมอีกอย่างนึงท้ายก็คือว่าถ้าว่าเฮามาพบปัญหาคือรถขึ้นภูสันแต่ทางบ่แม่นทางบวกต่มหรืออาจจะเป็นบวกต่มก็ได้แต่ว่ารถถ้าเฮาหยุดทันทีรถจะมีโอกาสถอยหลังขอควรระวังเด็ดขาดสำหรับผู้ที่ขับออฟโรดมาพ่ออุปสรรคแนวนี้เนาะเมื่อรถขึ้นไปแล้วอยู่กลางค่อยห้ามเด็ดขาดคือการเหยียบขาดถ้าเฮาเหยียบขาดปุ๊บระบบรถทุกอย่างสิตัดมันจะเป็นเกียร์ว่างรถสิถอยหลังและเกิดอันตรายที่สุดแต่หากท่านผู้ชมมีคำถามว่าอ้าวแล้วสิเฮ็ดจังได๋คอยสิตอนนี้คอยมาเลข2คอยต้องการสิไปเลข1หรือคอยมาโฟโล2คอยต้องการสิไปโฟโล1คอยต้องเหยียบขาดถ้าคืบแนวนั้นท่านผู้ชมถือว่าผิดลักในการขับออฟโรดขึ้นภูง่ายๆท่านผู้ชมนั่นก็คือว่าหากมาพ้ออุปสรรคแนวนี้บืนอยู่ใดก็ได้จนกว่ารถสิดับรถสิมอดแต่โปแนะนําว่าหากมาฮอดพละกําลังตอนนี้แล้วโปบอกให้เหยียบเบรกและรถสิดับโดยอัตโนมัติการที่เฮาเหยียบเบรกรถจะล็อก2อย่างนํากันนั่นก็คือล้อล็อกโดยการเบรกอันที่2ล้อล็อกโดยการห้ามของเกียร์เฮ็ดให้รถบ่ถอยหลังแล้วเฮาจังเอาไม้หรือเอาหินมากั้นตีนรถหลังจากกั้นตีนรถแล้วเสร็จอย่างจังเฮ็ดสิ่งสําคัญคือให้รถหยุดนิ่งซะก่อนนั่นคือการแก้ปัญหานอกจากนี้แล้วก็สิมีเทคนิคในการขับรถลงภูเนาะขับรถลงน้ําเนาะสิเป็นแนวใดต้องติดตามชมในมื้อหน้าแต่อย่าลืมเนาะหากท่านสนใจในการที่จะทดสอบสมรรถนะต่างๆของรถเชฟโรเลต์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เชฟโรเลต์ลาวเต้2ณ คนหลวงเวียงจันทน์สบายดี